ต้องครูคะขอถามนิดนึงที่พ่อครูบอกว่าอโศกยุคก่อนเราต้องสำรวมแล้วเราหมายถึงว่าที่พ่อครูเทศล่าสุดว่าตอนนี้เราต้องหันกลับมาสำรวมใช่ไหมคะเราต้องฝึกขนาดไหนคะในฐานะก็จะฝึกขนาดไหนก็เอาสิทำได้ขนาดไหนก็เอาก็ดูในเบนเขายังไงก็สำรวมเด็ดกุมมือเก่งเนาะก็ชอบมาทางนี้ชอบสมถะเด่นชอบสมถะหนักมาทางสมถะแต่85แล้วก็ยังเหี่ยวอยู่น้อยเนาะน่าจะเหี่ยวมากขึ้นนี้แต่เอาละขนาดนี้ใช้ได้ที่บอกว่าแก่นั้นเหี่ยวไม่เป็นโจหนังหลอกทำเนียวอะไรไม่ได้เป็นเมียถ้าเปรียบเปรยว่าเมียอะไรเอ่ยแก่ง่ายตายยากรูปหนึ่งนะรูปที่ประสบการณ์อันนี้ก็รูปหนึ่งก็ได้เนี่ยสองอ่ะรูปสองแล้วโอ้โหเห็นหน้าตาแบบว่าเหมือนมีลูกเลยทำไมมันขึ้นเลยยี่ห้อมันขึ้นว่าหน้าตาไม่มีลูกไม่โอ้เหมือนกับไอ้คนยังไม่เห็นหน้าแล้วรู้ว่ามีลูกสองลูกหนึ่งลูกสามดูได้พวกนี้โซนหมดเลยเนี่ยดูได้ยังไงโอเล่ก็เท่าไหร่แล้วโอเล่เนี่ย45เป็นเชฟมาก่อนเชฟอเมริกาโอ้โหออสเตรเลียโอ้โหไม่รู้เลยใช่ไหมใช่ที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้แอนตี้พ่อปู่กับพูดแล้วอยากรู้ว่าแบบไหนอยากรู้ว่าแบบไหนแอนตี้เชื่อกระแสโลกเชื่อกระแสสังคมกระแสสังคมแล้วก็ผมก็เป็นแต่ก่อนปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งหลับตาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาจากฐานเข้าใจว่าพระส่วนใหญ่ก็ต้องไม่ยุ่งกับเรื่องของทางโลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟังเสพข่าวไปเรื่อยๆจริงๆมันตรงข้ามกันเลยนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากนะเพราะว่ารู้เท่าทันโลกวิถีรู้เท่าทันโลกช่วยโลกได้ทุกระดับทุกอย่างเป็นศาสนาทันสมัยเป็นศาสนาสังคมอย่างมากแต่เสร็จแล้วมัน 2,000 แล้วเราก็เปลี่ยนเพี้ยนกลับไปเป็นฤาษีแบบเก่าอีกโอ้ยากแต่เราก็ดึงกลับมาได้ไม่ใช่น้อยนะเข้าใจขึ้นอะไรไกลขึ้นก็คนที่อยู่เหนือสังคมอยู่เหนือความวุ่นวายของสังคมมันปรุงแต่งกันมันฆ่ากันแกล้งกันแล้วเราก็ไปช่วยเดี๋ยวธรรมะที่แน่ที่สุดที่เราไปทำแล้วคือความสงบสยบความรุนแรง ชนะรัฐบาลร้ายแรงรัฐบาล รุนแรงเราไปแสดงความถูกต้องไปแสดงความสงบไม่ทำร้ายเขาแต่ให้เขาสำนึกให้เขารู้ตัวให้เขาจำนนว่าเขาผิดถูกเป็นอย่างนี้ผิดเป็นอย่างนี้จนชนะเป็นการรบที่สวยมากพวกเราไปประท้วงจนรัฐบาล4รัฐบาลชนะหมดจนกระทั่งประยุทธ์เข้ามารับช่วงทำงานบริหารต่อใช้ได้จบนี่เป็นเรื่องสมบูรณ์แบบแต่ที่รัฐสมาคมงมงายไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจที่จริงเขาอาจจะรู้แต่เขาไม่ยอมรับเราไม่ได้ไม่ยอมรับพฤติกรรมเราไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทำเขาขายหน้าเนี่ยรับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าคืนไม่ยอมรับก็ถ้าเขายอมรับเราเขาเสียหมดเลยหมดทั้งกระบวนการเพราะว่าของเขามันคนละฝั่งออฟฟิศกันกับเราคนละฝั่งมาเป็นไงยอมมา
มาป่วยแล้วก็มาฟังธรรมนะครับก็มาเข้าใจตอนที่มาเริ่มฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็มาฟังของพ่อครูครับเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่างก็คือเกิดการเปรียบเทียบขึ้นนะครับว่าความจริงมันความจริงแท้มันคืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ดีมันชัดเจนไม่ลังเลไม่ลังเลชัดเจนได้เปรียบเทียบมาในเรื่องเฟ้นได้คัดสรรมาอ๋อย่างนี้ถูกกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ถูกกว่าเราเรื่องฟังธรรมะแล้วก็มันเกี่ยวกับอจินไตยนะครับท่าน ผมเคยฟังพ่อครูตอนพ่อครูเทศไปปี43เรื่องเทวะนะครับมีคนถามพ่อครูในเทปนั้นว่าเทวะคืออะไรอย่างเงี้ยครับพ่อครูก็บอกว่าอาตมายังไม่ชัดเจนตอนนี้แต่วันหนึ่งอาตมาจะตีแตกเรื่องเทวะนะ พอมาปีที่ผ่านมาพ่อครูก็อธิบายเรื่องเทวะออกมาแบบจับเทวะได้อะไรเงี้ยครับผมบังเอิญได้ไปฟัง2เทปนี้ที่มันต่อกันพอดีครับก็เลยเป็นอะไรที่ต้องฟังต่อเนื่องที่จำได้มาพูดเพราะท่านเจอเพลมชนะในทเวธรรมาทเวนะเวทนายะจะสงบอันนี้เป็นหัวใจสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ย่นย่อเข้ากับมหาเวทนาเท่านั้นแยกเวทนาได้เพราะงั้นศาสนาเทวนิยมก็แยกเวทนาไม่เป็นไม่รู้จักจิตเจตสิกอะไรเขาแยกเป็นก็เลยมันก็เลยอยู่ที่สองเป็นหนึ่งมันก็เลยปนมั่วกันอย่างนี้แยกอิทธิภาวะปุริสภาวะอะไรเงี้ยแยกสองไม่ได้เขาก็อยู่ขลักสังในข้อกติไม่แตกแยกสองไม่ได้กติไม่แตกแยกเป็นหนึ่งก็ไม่ได้เป็นหนึ่งแยกเป็นหนึ่งก็เป็นสวรรค์แยกเป็นศูนย์ก็นิพพานเขาทำไม่ได้เขาก็อยู่กับทุกสองนี่ทุกสองมันคือสังขารปรุงแต่งอะไรทุกแยกไม่ได้ทำตีงไม่ออกแยกไม่ได้พอแยกได้แล้วก็หมดทุกสวรรค์จบสวรรค์ไปเป็นศูนย์ก็นิพพานไปเลยประโยคเดียวก็อธิบายได้หลายปีตอนนั้นก็เรื่องกายเรื่องบุญก็เพี้ยนมากายก็ไม่เข้าใจบุญก็เพี้ยนกายเพี้ยนไม่ต้องไปพูดสมาธิไม่พูดศีลปัญญาอะไรเลยปัญญาก็ต่างกระเชโกแทนกระเชกาเชกาอะไรเขาก็ไม่เข้าใจมันมีสองเสมอสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง